วันพุธที่31เดือนพฤษภาคม2566มันขึ้น12ค่ำเดือน7พุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมักระนังเสโยใกล้ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันชิ้นเดือนแล้วชิ้นเดือนพฤษภาคมหมดเดือนแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วขึ้นเดือนใหม่เป็นเดือนก็เรียกว่าเดือนกลางปีแล้วกลางปีจะค่อนไปเรื่อยไปเรื่อยนะวันเวลาไม่คอยท่ากันจริงๆนะไม่คอยท่ากันจริงๆไม่รอวันใครจะให้จะอยู่ใครจะทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญในจังไม่ลำบากไม่ได้ทุกข์กับใครเลยทำหน้าที่เป็นปกติทำหน้าที่เป็นปกติเหมือนกับความเจ็บแค่ได้ป่วยเช่นกันก็ทำหน้าที่เป็นปกติจะเขียนป้ายห้ามไว้ก็คงไม่ได้เขียนป้ายห้ามไว้ตรงนี้อย่าเข้ามานะภัยพิบัติอย่าเข้ามานะเจ็บแค่ได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องไม่ต้องเข้ามานะเป็นที่ปลอดเจ็บแค่ได้ป่วยปลอดเจ็บหัวปวดท้องคงไม่ได้คงไม่ได้มันเป็นปกติของมันอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันทีนี้ต้องรู้เท่าทันอีกไม่กี่วันทีนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน7นะพอเป็นปี82หน82หนเดือน8 2ครั้งด้วยกัน2รอบด้วยกันนี่ปีอธิกมาสอธิกมาสหลายปีมีหนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ขัดข้องมันไม่ได้ขัดข้องบันเดือนปีมันไม่ได้ขัดข้องตรงที่ว่าคนจะทำดีต้องไปทำกลางปีต้องไปทำเดือนโน้นต้องไปทำเดือนนี้ต้องปีหน้าค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำไม่ใช่คิดได้ทุกขณะทุกวันทุกเวลาแล้วก็ลงมือทำได้ทุกวันทุกเวลาเบื้องต้นก็หมายถึงว่าถ้าคิดได้ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิดูความมั่นคงของหัวจิตหัวใจดูความตั้งมั่นของหัวจิตหัวใจดูครับดูฐานของหัวจิตหัวใจของเราดูความนึกคิดนั่นเองอ่ะดูความนึกคิดถ้าอดีตเราก็ย้อนดูได้มันผิดพลาดมันเพียงพร้อมพออะไรอย่างนี้เป็นต้นพระจ้าบอกเล่ากันไว้แล้วมันสะดุดอย่างแน่ทีนะสะดุดถ้ามันสะดุดก็ต้องรีบแก้ไขถ้าล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาตั้งตัวลุกขึ้นมาตั้งตัวจะไม่ลุกก็ตั้งจิตตั้งใจขึ้นได้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะก้าวต่อไปถอยก็ถอยเอาจังหวะขอให้เวลาเราเคยสังเกตมาอย่างตัวอย่างรถจะขึ้นหมอขึ้นที่สูงถ้าไปไม่ได้ก็ถอยตั้งหลักก่อนอย่างนี้ถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ถอยตั้งหลักก่อนถอยได้ระยะเนาะค่อยพุ่งไปใหม่ลักษณะอย่างนี้ทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเราคิดได้อย่างนี้ถ้าถึงเมื่อเราไปดันเลยดันจากที่เราติดอันดันไปเลยเนี่ยอาจจะพังก็ได้ใช่ไหมนะชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าดันไม่ถูกที่ถูกทางดันไม่มีจังหวะหาจังหวะไม่ได้แล้วไม่หาจังหวะ
ไม่หาจังหวะที่ดีก้าวพลาดได้ยุ่งเลยทีนี้ก้าวพลาดได้ยุ่งยุ่งเหยิงไปหมดเขาบอกเละเทะไปหมดเลยไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่มีจุดยืนในตัวเองทำอะไรก็ช่างต้องมีจุดยืนเนาะต้องมีจุดยืนยืนให้ได้ยืนให้ได้ไปให้เป็นก้าวให้มันคงทำอะไรก็ช่างอย่าไปทำแบบละหลวมไงอย่าไปทำแบบหลวมๆอย่าไปทำแบบผู้ไร้สติผู้ไร้สติผู้ขาดปัญญาอันนี้ยุ่งเลยนะมีเยอะแยะไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่พอใจใครก็จะไปโน่นไปทำร้ายเขาเนี่ยเราไม่คิดบ้างว่าเขาอาจจะทำร้ายเราเขาบอกว่าเวลามันลมออกหูแล้วโกรธจัดๆเนี่ยโกรธจัดๆเราก็เข้าใจว่าเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารนะเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารเราต้องทำความเข้าใจถ้ามันรังควานเราเมื่อไหร่นะถ้ามันเล่นงานเราเมื่อไหร่นะเราจะชนะมันได้ไหมนะถ้าเราไม่มีฐานมันคงเราไม่มีทุนเดิมเราไม่มีทุนเดิมถ้าไม่มีทุนเดิมแล้วยุ่งเลยนะหลวงพ่อว่ายุ่งเลยขอให้มีทุนเดิมมีทุนมีหลักการใช้ได้แต่ถ้าไม่มีหลักการไม่มีหลักเกณฑ์นั่นก็โอ้โหย่ำแย่เลยทีนี้ย่ำแย่เลยเขาบอกบางสิ่งบางอย่างว่าหาทิฏฐิไม่ได้คนอื่นจะหาทิฏฐิเราไม่ได้แต่เราก็น่าจะติตัวเองได้เพราะไม่มีใครรู้ละเอียดเท่ากับตัวเองหรอกเราต่างหากแต่รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องว่าวันก่อนเราไปทำอะไรมาบ้างต่างคนต่างดูต่างคนต่างคิดชีวิตจะราบรื่นนะชีวิตจะราบรื่นชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็มันแผ่กระจายให้คนอื่นได้ด้วยตรงที่ว่าได้รับความสุขใจแต่จริงมันเป็นแบ่งปันให้ไม่ได้คุณงามความดีต่างคนต่างได้แต่ไม่ต้องเป็นแบบอย่างของคนอื่นมันเป็นแบบอย่างของคนอื่นคือแบบอย่างที่ดีแม่แบบที่ดีคนอื่นก็ดูเป็นตัวอย่างได้ไงเมื่อกับเราตักตวงตักตวงของคนงามความดีตักตวงทรัพย์สินเงินทองตักตวงกับทุกเรื่องที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะมันก็ไม่ผิดนี่มันไม่ได้ผิดเราต้องมาทำความเข้าใจอยู่ให้สม่ำเสมอให้เข้าที่เข้าทางวันนี้ลงตัวหรือยังถ้าวันนี้ลงตัวพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอนาคตที่จะมาถึงอดีตก็เป็นสิ่งที่ดีไปแล้วแต่ถ้าเราทำปัจจุบันนี่ไม่ดีอดีตก็ไม่ดีอนาคตจะมาก็เอาแล้วหนักหน้าสาหัสเลยหนักหน้าสาหัสเลยหาที่ลงไม่ได้หาที่จอดไม่ได้เมื่อกับปัจจุบันรถมันเยอะหาที่จอดลำบากหาที่จอดลำบากก็แต่ละชิ้นแต่ละอัน
ของเขาเหมือนกันถ้าพูดถึงมันมากขึ้นว่าเออมันก็เกะกะเหมือนกันนะเกะกะเหมือนกันถ้าจัดได้เป็นระบบเขาโอ้เกะกะไปหมดเลยพร้อมทางไปหมดเกะกะไปหมดเลยอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อบอกกล่าวว่าเออวันนี้คิดให้ดีเถอะจะสิ้นเดือนแล้วแล้วก็ทำให้ดีเถอะจะสิ้นเดือนแล้วแม้จะสิ้นเดือนนี่จะผ่านไปตามวันเวลาตามวันที่ตามอะไรนะแล้วทำความเข้าใจเดือนหน้าความจริงมันเป็นอดีตไปแต่ละวันแต่ละวันนะแต่ละวันเป็นอดีตไปแล้วเราเข้าสู่ปัจจุบันอย่างพรุ่งนี้มันจะเลื่อนมาเป็นปัจจุบันแล้วทีนี้ปัจจุบันไปโน่นทีนี้ไปเป็นอดีตมันก็เป็นลักอยู่ลักษณะอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเราเน้นเรื่องปัจจุบันเน้นเรื่องปัจจุบันให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างน้องพ่อบอกเรื่องธุระตรงนั้นตรงนี้มันมีธุระมันมีภารกิจแล้วก็มีใครช่วยบ้างเหมือนกับนิ้วมือเราเนี่ยเราใช้นิ้วเดียวตลอดใช่ไหมไม่ใช่เราใช้ทุกนิ้วนั่นแหละถ้าเราเป็นหัวหน้าก็เช่นกันเราเป็นหัวหน้าเราก็มีลูกน้องเราเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกมีหลานอย่างนั้นต้นมีเพื่อนร่วมบ้านมีเพื่อนร่วมบ้านมีพวกมีพ้องมีเพื่อนมีฟูงบางสิ่งบางอย่างก็อาศัยบางสิ่งบางอย่างก็อาศัยเพื่อนอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยลูกอาศัยเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนบ้านก็สำคัญนะทั้งหลายเพื่อนที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันแต่พลเมืองดีออกให้น้อยเหลือเกินในสื่อในข่าวแล้วคนที่นี่ก็คนก็ไปเสพไปบริโภคข่าวที่โหดๆมันก็เลยฝังจิตฝังใจอยู่ตรงนั้นฝังจิตฝังใจชอบติดตามน้องพ่อว่าเอาในเกณฑ์ที่พอดีจะดีกว่าไหมถ้าเราฉลาดด้วยการติดตามชีวิตละครชีวิตนี้ยาวไกลไหมเนี่ยยาวไกลระยะยาวเลยเป็นบางบทเป็นบางตอนบางช่วงบางวันบางเวลาไปข้อมันเรื่อยแต่บางเรื่องบางอย่างที่เขาแสดงอยู่ก็เนี่ยจากชีวิตจริงนี่แหละชีวิตจริงเป็นเข้าโครงเป็นเข้าโครงแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้มาเรียงร้อยจับตัวแสดงมาแสดงไปตามนั่นแหละถอดจากชีวิตจริงหลายอย่างแล้วชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะสร้างหนังได้กี่เรื่องจะสร้างละครได้กี่ตอนถ้าไปจัดเป็นตอนๆโอ้ยยาวเลยหลวงพ่อว่ายาวอันนี้ก็เช่นกันเช็คขึ้นมันก่อนอันนี้วันก่อนเรียกว่าอดีตใช่ไหมแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอะไรมาเป็นปัจจุบันนะอะไรไหลเป็นไปเป็นอดีตอ่ะอย่างยกตัวอย่างปีที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมาหมุนเวียนน้องพ่อว่ามันก็คิดถึงเมื่อเวลาเราไปโน่นไปนี่ที่เป็น
ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บางอย่างเขาเรียกว่าไต่ขอบกระด้งขอบกระด้งหรือขอบที่กลมๆมันไปวนอยู่นั่นแหละในลักษณะไม่แหกออกจากตรงนั้นก็วนอยู่ทั้งนั้นแหละวนอยู่จนตายนั่นแหละที่สุดของมันถ้ามันถ้าโง่ใช่ไหมคิดไม่ได้เมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างตีเป็นวงกลมปล่อยมันหมุนเวียนเมื่อกี้ยกตัวอย่างธรรมจักรเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เป็นกลมๆทั้งนั้นเหมือนกับนาฬิกาเข็มนาฬิกาเขาถึงพูดเป็นมุกบอกว่าเขาบอกว่าหยุดนาฬิกาไว้ก่อนหยุดเวลาตามเวลาไม่ทันหยุดไว้ก่อนก็เลยว่าใช้คำว่าหยุดนาฬิกาไว้ก่อนอะไรก็หยุดนาฬิกาการเวลามันหยุดไหมมันก็ไม่ได้หยุดไงไม่ได้หยุดไม่มีใครในโลกอันนี้จะวิเศษวิสูจะไปเก่งขนาดนั้นก็ไปหยุดการหยุดเวลาไม่ได้ไงหยุดไม่ได้แน่นอนท่านต้องบอกว่ามันไม่รอใครมันไม่คอยท่าใครมันไม่ห่วงใครการเวลาไม่ห่วงใครแต่เราปรับตัวเองปรับตัวเองแต่ละวันปรับตัวเองทำนี่มีนัดปีใหม่เลยท่านหน้าปีใหม่อันที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยว่างแต่มันก็ไม่ได้วุ่นจากการไม่ว่างอันนี้นะทั้งว่างทั้งวุ่นทั้งวุ่นที่วุ่นวายเราก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วุ่นกับการไม่ว่างอะไรเลยนะมันบางสิ่งบางอย่างเข้าไปอยู่เหนือการเหนือเวลาอยู่เหนือความขัดแย้งอยู่เหนือโลกในโลกทับถมเราในความโลภความโกรธความหลงลงทับถมเราเกาะบ่าขี่ไหลเราอย่างเงี้ยเรามีปัญญาเราก็สลัดทิ้งบ้างทำไปตามลำดับขั้นตอนตามคิวอย่างเงี้ยไปตามคิวถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ความวุ่นวายที่มันอยู่ภายนอกความวุ่นวายของคนอื่นที่เขาสร้างเอาไว้รวมทั้งที่ลูกหลานสร้างเอาไว้สร้างความเดือดร้อนมันก็ไม่กระทบใจของเรานะถ้าเราเข้าใจจริงๆนะถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะมีปัญญานะดังนั้นในหลักของศาสนาทำไมบอกว่าปฏิโพธิ์ตัดหลายๆเรื่องถ้าเรามัวแต่มาคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คนทั้งโลกเนี่ยมาคิดถึงกันอยู่ตรงนั้นแหละเราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราอย่างเงี้ยมันจะพ่อบางคนใช่ไหมบางคนก็คิดถึงเหมือนกันแต่คนละเรื่องคิดถึงคนนั้นเคยหลอกเราไว้อันนี้ก็คิดถึงเหมือนกันคิดนี่มันเคยหลอกเราไว้มันเคยต้มตุ๋นมันเคยหลอกดวงโกหกมดเท็จอันนี้ก็มีคิดถึงเหมือนกันอาจจะคิดถึงมากเลยซ้ำไปคิดถึงมากถ้าไม่มีปัญญาทีนี้ก็หมักอยู่ตรงนั้นจมอยู่ตรงนั้นเลยคิดถึงถ้าหลายคนไม่ยิ่งหลายยุ่งเลยยุ่งคนนั้นก็ทำลายเราคนนี้ก็ทำลายเราคนนี้ก็หลอกเราอยู่ลักษณะอย่างนี้เราทำไงถึงมีตัวสติตัวปัญญาจริงๆเนี่ยมีตัวปัญญาจริงๆเพื่อจะไปโลไปละกับสิ่งเหล่านี้บางทีนู่นก็เดือดร้อนอยู่นอกประเทศเราก็เดือดร้อนอยู่ตรงนี้เราก็วุ่นวายอยู่ตรงนี้จริงๆมันเรื่องของใครของมันเรื่องของใครของมัน
แต่ถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเรามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาถ้าตัวปัญญาที่นี่มันจะตัดปัญหาได้ทั้งเยอะแยะไปหมดวุ่นก็ไม่วุ่นวุ่นวี่วุ่นวายก็มีวุ่นวี่วุ่นวายอยู่เหนือความวุ่นวายไงอยู่เหนือความขัดแย้งอยู่เหนือได้สิ่งได้อย่างบางทีเราก็ต้องโทษตัวเองว่าเราโง่เองที่เราไปเสียรู้เขาอย่างนี้ต้นแต่ถ้าเอาสติปัญญาทีนี้บางคนสำเร็จประโยชน์ด้วยการดำรงชีวิตเขาบอกดูหมิ่นดูแค้นดูหมิ่นดูแค้นดูถูกเราก็ไม่ต้านแต่มันไม่ใช่ไปเป็นตัวชี้วัดได้เราต้องดีอยู่วันเราต้องดีภายในข้ามคืนก็ไม่ใช่เราต้องดันมันในเวลาข้ามคืนก็ไม่ใช่ต้องใช้เวลาบัดใดวันหนึ่งที่นี้เราก้าวไปเมื่อการศึกษาเราเรียนแล้วมีใครไปศึกษาปริญญาเอกก่อนประถมมีใครไปเรียนปริญญาเอกมีใครไปศึกษาปริญญาเอกแล้วก็เรียนถึงนู่นย้อนกลับมาถึงอนุบาลถึงประถมมาเลยฉะนั้นมันก็เริ่มไปตามขั้นตอนชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นเต้าทุกคนก็ผ่านการเป็นลูกเป็นเต้าทุกคนก็ทุกชีวิตผ่านการเป็นลูกทั้งนั้นใช่ไหมพ่อเราหรือปู่ทวดเราบรรพบุรุษของเราเป็นลูกใครมาก่อนมันสืบทอดกันมามันมีตัวตายตัวแทนมันเขาเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วรุ่นปู่ทวดเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยรุ่นปู่ทวดรุ่นคุณตาคุณยายเนี่ยคงไม่เหลือแล้วแหละในพื้นแผ่นดินอันนี้ธาตุขันธ์คืนเข้าไปแล้วธาตุดินก็คืนไปแล้วธาตุน้ำก็คืนไปแล้วธาตุลมธาตุอากาศไฟธาตุหรือธาตุไฟคืนเข้าไปหมดแล้วเหลือตกมารุ่นพ่อเราบางคนอาจจะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังไม่ไปยังไม่คืนเขาถึงรุ่นเราทีนี้เรามีบทเรียนอะไรบ้างทีนี้หรือเราจะไปฟันบานบอกว่าให้พ่อเราอยู่กับเราตลอดโดยที่มีชีวิตนะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพญามัจจุราชเราไปแล้วแต่คุณงามความดีคำสั่งคำสอนคำแนะนำอะไรมันยังฝังอยู่ในสมองของเรามันยังฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราหลายสิ่งหลายอย่างได้คติเมื่อกับฟังธรรมะเข้าใจเรื่องของธรรมะธรรมะมันอยู่รอบตัวนี่ธรรมะไปใช้ตอนไหนธรรมะก็ไปใช้ตอนที่เราโกรธไงไม่โกรธแล้วไปใช้ทำไมถ้าไม่โกรธถ้ามันไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทแล้วก็ประคองหัวจิตหัวใจไปอย่างนั้นเวลาไปโดนสิ่งที่ไม่นะเวลาไปโดนด่าโดนเขานินทาเอาพระชาบาเน่าไปถือเขานินทาบาบางทีมันยังไม่ออกอาการใช่ไหมปกติไปกินข้าวทานข้าวได้ก็มีความสุขอยู่หายใจสะดวกก็มีความสุขอยู่คนรอบข้างแต่ไปเจอคนเนี่ยทีเดียวทำไมไปเจอเขานินทาคนทีเดียวเท่านั้นเขาดูหมิ่นดูแค้นทีเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาแสดงว่ามันนอนนิ่งอยู่ตรงไหนนะความคิดมันนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นก็จะธรรมะไปใช้ไงทีนี้ก็มีความขันติมีความอดทนสร้างบารมีให้มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราจิตใจเราต้องเข้มแข็งนินทาก็ช่างก็คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไงนัตถินินนินทาอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเขานินทากันทั้งบ้านเขานินทาทั้งประเทศไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คนยกย่องก็มีคนสรรเสริญก็มีคนยกยอก็มีคนที่ไม่ถูกใจก็ว่าไปอีกอย่างนี่เป็นต้นว่าไปคนละมุมคนละแจกแล้วแหละอย่างนี้ถ้าเรามาใส่ใจกับเรื่องนี้ทีนี้มันจะไปไหนนะหัวจิตหัวใจมันจะพัฒนาขึ้นมาได้ไหมนะ
ไปรอแต่เขาสรรเสริญชอบแต่คำที่สรรเสริญชอบแต่คำที่สรรเสริญเยินยอเขาติแล้วรับไม่ได้อะไรพอเที่ยวอยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละหลวงพ่อถึงบอกว่าทุกวันนี้ตัวเลือกมันเยอะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆอย่างง่ายๆเลยก็คือหมายถึงว่าเวลาก็สิมาหลอกเข้ามาดีๆหลวงพ่ออยู่ที่วัดก็เหมือนกันถ้าเขาจะได้ประโยชน์อะไรก็เราก็มาก็มาดีทักทายซะอย่างดีเลยแหละอย่างนี้ก็ประกอบสัมมาอาชีพก็ต้องเห็นใจเขานะอย่างยกตัวอย่างบริการถึงที่ตัดแว่นบ้างทำฟันนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนำสินค้ามาเสนอก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วก็ส่งเสริมเขาแต่ถ้าเสริมไม่ได้ถ้าอุดหนุนก็ไม่ได้ก็อย่าไปซ้ำเติมเขาแล้วก็เท่านั้นเด็กถ้าส่งเสริมถ้าเราอุดหนุนก็ไม่ได้ไม่มีกำลังไม่มีทุนทรัพย์เราก็อย่าไปซ้ำเติมเขาเขาทำมาหากินทุกอย่างขายตู้บูชาดอกไม้เลยอมิตรบูชาก็ทำมาหากินไงแต่คำพูดคนละอย่างนะผมไม่ได้หวังผลอะไรนะฉันไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้ผลได้กำไรอะไรจะขายลองดูเลยถ้าเกิดไม่ได้จริงมันจะอยู่ได้ไหมหมอดูหมอโหราศาสตร์ก็ดีจะเป็นศาสตร์เป็นโหนเป็นหมอดูทำไมทายทักก็ดีก็ประกอบสัมมาอาชีพเพราะมีปากมีท้องไงก็เท่านั้นแหละใครหาช่องทางได้ก็มีช่องทางก็ไปผ่านการตลาดแต่ทุกวันนี้มันวิชาลวงมันเยอะนะวิชาลวงมันเยอะวิชาโกงมันเยอะวิชาโกงร้ายเลยโกงทุกรูปแบบเขาหวังอะไรกันแล้วเขาก็ยิ้มมาใช่ไหมนะยิ้มมาพูดสวรรค์เลยพูดสวรรค์เลยถ้าก็หวังผลกับเราเขาต้องการได้อย่างนั้นก็คงไม่โทรมาด่าก่อนนะเนาะแต่ทุกวันนี้ที่มันโหดเยี่ยมไปเกือบทุกหัวละแห่งก็คือพวกที่ทวงหนี้นอกระบบตักน้าสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยทางการช่วยหน่อยแล้วถ้าพูดถึงโดยเฉลี่ยใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็มีลูกมีเมียเจ้าหน้าที่เขาก็มีปากมีท้องที่หลวงพ่อบอกเวลาคลั่งมาเจ้าหน้าที่ไม่จับไม่รีบจับเจ้าหน้าที่ว่าอะไรรู้ไหมผมก็มีปากมีท้องผมก็มีลูกมีเมียอะไรอันตรายเกิดขึ้นใครรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้นมันก็ใช่อยู่นะทั้งเข้าใจอันนั้นคือทำหน้าที่เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันเจ้าหน้าที่เสี่ยงแม้แต่จราจรนะอยู่ตามแยกตามอะไรอันตรายไหมนะบางทีรถมาโอ้โหตายคาที่เลยตายคาที่เลยเราอยู่ข้างหลังนะมีลูกมีเมียอย่างที่ว่านะทุกสิ่งทุกอย่างไปลงปากลงท้องเราประกอบสัมมาอาชีพทั้งนั้นเด็กเราต้องเห็นใจนะขนาดนักบวชนักพจน์ทุกวันนี้ก็ยังโมเรื่องใหญ่เลยนักบวชนักพจน์นักบวชนักพจน์อาศัยชาวบ้านอาศัยคนที่ใจบุญสุนทานแต่ที่นี่มันได้ช้าเกินไปมั้งนักบวชนักพจน์ก็ลวงโลกเลี้ยงชีพที่นี้ดวงโลกดวงโลกเลี้ยงชีพบิดเบือนคำสอนคนก็อ้าวคนก็หลอกดูจริงๆก็คงไม่ใช่หลอกง่ายหน่อยนะน้องพ่อว่าคงไม่หลอกง่ายหรอกแต่มาถึงมันก็ไหลไปแต่มันไปตามน้ำเลยเขาบอกว่าไปที่นี่ดีนะไปวัดนี่โอ้ดัง
วัดนี้ดังไปดังเราจะไปดังกับเขาไหมล่ะดังไม่ใกล้ๆดับนะถ้าพูดถึงตันดังดังเนี่ยโดยเด็กแม่นากาศงองงูนี่ดังเลยถ้างองงูนี่เมื่อไหร่ก็บอยไม้ใส่ก็ดังแล้วก็ดับเด่นเด่นแล้วก็พังก็มีอะไรสักถ้ามันไม่ใช่ของจริงนะถ้ามันไม่ใช่ธรรมะจริงๆถ้าธรรมะมันไม่สิงสถิตในหัวจิตหัวใจจริงๆที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาบวชโกนหัวโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดโกนเคราแล้วก็ไปบวชบวชมาแล้วเป็นพระเลยเอาจากบวชมาเป็นพระเลยเหรอไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บวชนี้ปัญหานะปัญหามันก็ตามไปบวชบวชบวชบนบนบวชบนบานศาลเก่านะบนบวชนั่นน่ะที่แท้มันก็ไม่ถึงศีลถึงธรรมไม่ถึงธรรมะหลวงพ่อมันได้ว่าทุกคนนะคือหมายถึงว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ผิดหวังมาโอ้โหบางทีไม่มีช่องทางแล้วอ่านการตลาดไม่ออกแล้วธุรกิจล้มเหลวบ้างอะไรบ้างเข้ามาอาศัยที่วัดอาศัยที่วัดนะนะชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวกลับไปสู้ใหม่อันนี้ก็พอได้อยู่แต่มาแล้วนี่มันไม่ได้ทำเขาเรียกว่ากิจวัตรทางสงฆ์เลยไม่ได้ทำกิจวัตรทางสงฆ์เลยมันก็ไปนอกมาถึงธรรมถึงศีลเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่ามาอยู่วัดแต่ดีแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ดีไปอยู่วัดที่โด่งดังครับแผ่นดินครับพระครับแผ่นดินครับโลกครับแผ่นดินเนี่ยถ้าโจรไปอยู่ถ้าคนคิดโคตรทรยศไปอยู่คนไม่ไปทั้งศีลทั้งธรรมไปอยู่มันจะดีขึ้นเลยไม่ใช่มันไม่ใช่เลยก็ได้แค่ไปอยู่ไงได้แค่ไปอยู่พากายไปอาศัยพักสักพักหนึ่งแล้วทีนี้สิ่งที่จะได้คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าหัวจิตหัวใจเรามีสติมีปัญญามันไม่อับปัญญามันก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาในชีวิตถ้าเราไปตั้งหลักแล้วออกไปก็ไปสู้ก้าวไปอย่างมั่นคงมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่นี่ไปแล้วที่นี่โอ้ยบัดนี้ไม่ดีเลยบัดแต่ดีบ้านนี่อยู่แล้วไม่ดีเลยไปโทษบ้านได้อย่างนั้นไปหาเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็ไม่ดีเลยแล้วเวลาตัวเองไม่ดีกลับไม่เห็นเขาจึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างโทษของคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาเรากาเท่ากับดอยภูเขาเรากาเนี่ยเห็นเป็นเทือกเลยแต่คุณก็แต่ตัวเองไม่ดีกลับไม่เห็นอันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยถ้าได้ฝึกหัดดูตัวเองการกระทําของตัวเองที่บกพร่องอยู่ตรงนี้ถ้าไปโยนลงกรรมคือการกระทํามันก็ได้อยู่นะโยนลงกรรมคือการกระทํามันได้อยู่กรรมเราสร้างกรรมมาอย่างนี้ก็เลยได้แต่เพื่อนที่ไม่ดีได้แต่เพื่อนที่เอาดัดเราเปรียบเราเขาก็พูดมานานแล้วนี่เพื่อนกินหาง่ายลองรู้ดิเพื่อนกินเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายเพื่อนจริงใจกับเราเนี่ยมันก็หายากเหมือนกันนะหายากเหมือนกันที่สุดของมันก็ตอมใจตอมใจคบกับใครว่าพ่อปนั้นเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อว่าตัวเลือกมันเยอะก็ทุกวันนี้ตัวเลือกมันเยอะไงก็เกิดมาอยู่กับกองกิเลสกองตัณหากองความทะยานอยากเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดมันปิดไปหมดเลยมันห่อมันหุ้มไปหมดเลยก็หาที่เกาะเท่านั้นเลยที่เขาบอกอยากได้สามีคนรวยอยากได้มีคนที่ผู้ชายก็อยากจะมีสามีที่เป็นสามีที่มีภรรยาที่ร่ำรวยอะไรสักนะ
คำว่าร่ำรวยถ้ามันมีจริงๆเขาเรียกว่าเปใช่ไหมโจรได้ยานหนึ่งดำทุกวันนี้ก็เช่นกันทำไมมันมีเมื่อก่อนสามีภรรยาสามีไปมีเมียน้อยมีไม่รู้กี่คนหนักๆเข้าไปเป็นกิ๊กหนักๆเข้าไปเป็นกิ๊กหนักๆเข้าทีนี้มันไม่ใช่กิ๊กละมันไม่ใช่กิ๊กมันเลยยิ่งกว่ากิ๊กแล้วทีนี้มันเป็นกั๊กมันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเพราะมันสะดวกสบายใช่ไหมล่ะเช่าที่พักรีสอร์ทสถานที่บันเทิงนั้นผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดใช่ไหมล่ะก็มันก็มีโอกาสที่จะคนจิตใจมันต่ำอยู่แล้วไงมันยกระดับขึ้นก็ไปแล้วทีนี้รีสอร์ทตรงนั้นตรงนี้ไปรีสอร์ทสบายเลยโจรยังไปอาศัยรีสอร์ทเลยไปอาศัยรีสอร์ทไปเช่ารีสอร์ทอำพางศพเรียกว่าเอาศพไปทิ้งอีกที่หนึ่งไปเช่ารีสอร์ททุกวันนี้มันทันสมัยทีนี้เขาตามไปหมดเลยถ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเขาเรียกว่าอุบัติเหตุชีวิตเกิดขึ้นกับคนนี้นู่นก็ไปถึงบ้านเขารู้เลยทีนี้บ้านอยู่ตรงไหนเวลาตายนู่นตายต่างประเทศเอาศพมาบำเพ็ญที่ไหนเอากลับมาบ้านเกิดก็แสดงว่านั้นเราก็ต้องคิดว่าเกิดอยู่ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นไปเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นโคไปเจอคนนี่นะเอาฆ่าทีนี้ฆ่าแล้วอาวุธเยอะเหลือเกินเกินบ้านเกินเมืองไปหมดใช่ไหมล่ะอาวุธจริงๆอาวุธมันไม่อันตรายนะจะเป็นหอกสามง่ามอะไรทั้งหมดจะเป็นจอบเป็นเสียมเป็นอิโต้เป็นมีดพระอะไรก็ช่างมันก็ไม่มันไม่ได้เป็นอาวุธเพื่อจะมาฆ่าคนแต่ทีนี้หลวงพ่อถึงว่าคำว่าประเสริฐตีความไปยังไงเนี่ยบอกสัตว์ประเสริฐก็หัวจิตหัวใจนั่นแหละล้นปิ่มเขาเรียกล้นปิ่มด้วยคุณงามความดีนะมีคุณงามความดีก็คงไม่ใช่ไปใช้อิโต้ใช้จอบใช้อะไรไปทุบไปตีไปทุบตีใครหรอกใช่ไหมก็อิโต้มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจับได้แล้วก็นั่นลักษณะอย่างนั้นนี่อยู่ทั่วไปเลยงั้นมันก็หลวงพ่อไปบิณฑบาตเก็บมาเล่าฟังภายในอาทิตย์หนึ่งก็เห็นรถชนเสาไฟฟ้าบ้างชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างข้างทางทำไมเป็นอย่างนั้นก็จริงๆตัวบังคับของรถที่ขับรถไปก็เป็นคนไงไม่รู้แหละถ้าพูดถึงตำหลับไปเสพไปอะไรมาบ้างแล้วก็ไปเสพหลับในให้การว่าหลับในพังพินาศเลยบางทีรถนั่นก็ที่เราใช้อยู่ยังส่งงวดส่งอะไรอยู่อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเสร็จเลยทีนี้ไปเอารัฐเปรียบคนอื่นมาหลวงพ่อจึงเป็นอยู่ในเกณฑ์นี้ว่าเป็นนักบวชนักพจน์ที่ไม่คือโกยในสิ่งที่ควรโกยหาในสิ่งที่ควรหาก็ขอในสิ่งที่ควรขอถ้าขอนะอย่างเงี้ยจำเป็นอะไรบ้างก็ด้วยความจำเป็นนั่นแหละใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ชี้แนะไงชี้แนะเขาจะทำไม่ทำก็แล้วแต่เขาอย่างนี้เป็นต้นแต่หลวงพ่อไม่ได้มาใช้สื่อที่มานั่งบริจาคตรงนั้นเท่านี้ขาดเสาอยู่เท่านี้ขาดเหล็กอยู่เท่านี้ขาดกระเบื้องอยู่เท่านี้หลวงพ่อก็ไม่ได้มานั่นคือหลวงพ่อเน้นทางอยากให้เกิดคือเกิดธรรมะนะนะเกิดคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนแต่มันจะฟันฝ่าไปไหวไหมเนี่ยก็หมายถึงว่ามันความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายมันห่อหุ้มไปแล้วไงเราจะไปช่วยกระเทาะตัวเองเขาก็ไม่กระเทาะเขาไม่ได้เจรไนเราจะไปเจรไนเขาอย่างเดียวคือง่ายๆฟังถ้าฟังได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ยังไม่ลงมือปฏิบัติไงมันจะได้ประโยชน์ไหมหรือจะไปสวดให้มันรวยไปเสกให้มันรวย
ก็คงไม่ใช่แล้วแหละไปเสกคนนั้นคนนี้ก็วิธีการทีนี้วิธีการอย่างยกตัวอย่างสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยเขาไปสวดบางทีรถคันใหญ่นะก็150รถคันเล็กหน่อยก็50ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้รถมันรู้เรื่องอะไรหรือเปล่านี่มั้ยไปเสกไปเสกคันละเอาไปกินแล้วเอาไปแล้วไม่รู้ไปกินหรือไปอะไรก็ไปใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คนจะเชื่องมงายคนเชื่องมงายกล่าวว่าจะเสกแล้วมันจะดีขึ้นมันก็ได้แรงกำลังใจนิดหน่อยนะต้องเข้าใจนะมันก็ได้พละได้กำลังอยู่บ้างผ่านการปลูกเสกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นทำไมไม่ปลูกเสกตัวเองปลูกเสกตัวเองบ้างปั่นตัวเองบ้างให้มันเด่นขึ้นมาแต่อย่าไปดังมากนะมันเด่นขึ้นมาปั้นตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ไปปั้นคนอื่นปั้นคนอื่นบ้างถ้าเรามีกำลังเนี่ยอย่างนี้ช่วยคนอื่นบ้างถ้าพอแบ่งปันได้ถ้าแบ่งปันไม่ได้มันหมดกำลังเราก็ต้องพูดกันดีๆนะโอ้ไม่ไหวแล้วทุกคืนในโลกนี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไงไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเป็นคนให้บ้างให้เล็กให้น้อยให้ตรงนั้นตรงนี้มันก็แสดงออกซึ่งน้ำใจใช่ไหมเมื่อกี้ที่หลวงพ่อว่าของไม่ได้เป็นมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านแต่หมายถึงว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างเป็นต้นแต่ที่ของที่มีอยู่ถ้าฝากมาคนนั้นฝากมาคนนี้ให้หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เห็นคุณค่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจกับทุกเรื่องก็เช่นกันอย่างชีวิตหลวงพ่อไปเห็นกิ้งกือรถจะทับอันนี้ประมาณเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยถ้ามันก็เก็บมาปล่อยมันก็ได้ความอะไรได้บุญได้กุศลได้ต่อชีวิตให้เข้าประมาณนั้นสักหน่อยเราก็มีความสุขใจหรือบอกโอ้โหโดนทับจนหัวเละเลยเราจะไปบอกโอ้โหสมแล้วแหละอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ถึงข่าวที่เขาจะไปนะมันเละซะแล้วอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้วิธีการก็เช่นกันการดำรงชีวิตกับทุกเรื่องก็เหมือนกันเราต้องมาทำความเข้าใจขันห้าความพอดีว่าอะไรนึกว่าจิตเข้าใจเท่านี้จิตใจอคติพอเข้าใจไหมอคติสี่เลยนะลำเอียงเพราะรักใครอย่างนี้ก็ยังผิดเลยไปสำคัญตนว่าเออเหนือกว่าเขาดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาใช้ในทางที่มันผิดมีเกือบทุกเรื่องเลยที่เราควรต้องศึกษาแต่บางทีมันก็เป็นมันมีปัญหาตรงที่บางทีมีปัญหาอยู่ที่บ้านไหมมีปัญหาที่บ้านมันมีปัญหาที่หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยแต่ไประบายถูกที่ไหมล่ะเราไปแก้ถูกที่ไหมโนปตะวันเวลาสบายก็ไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับวัดอะไรนะกับพระเจ้าประสงค์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมล่ะแล้วที่นี้ก็ไปเนาะเจอแล้วที่นี้ตอนที่คิดจะไปก็จะโดนหลอกแล้วแหละใช่ไหมล่ะโดนหลอกแล้วแต่หลวงพ่อคงไม่มานั่งหลอกใครนะถ้าคิดจะไปหลอกหรือหลอกได้ก็คงไม่มีความสุขใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพอเขาว่าพออยู่พอได้พอไปพอเป็นบริหารจัดการองค์กรนี้ขับเคลื่อนไปได้เท่านั้นมีคนอื่นมาอาศัยได้ทางกายนั่นแหละใจคุณงามความดีหลวงพ่อคงแบ่งให้ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอาศัยกินอาศัยที่ญาติโยมให้มาก็คงพอได้กินอยู่บ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นพอได้กินอยู่ประทังชีวิตนะนะอย่างเงี้ยคนนั้นฝากมาคนนี้ฝากมากินคนเดียวเลยเหรอกินคนเดียวหมดไหมไม่มันก็ไม่หมดอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนนะเมื่อไหร่ต้องพอฝากเรื่องเดิมๆทำความเข้าใจเรื่องเดิมๆนี่แหละพูดได้สิว่าปลูกเสกให้เฮาดีผู้ใดเสียไม่เห็นดีแทนเท่าใด
ถ้าทำดีแล้วมันเอามาแบ่งกันได้มันก็ดีเฮ็ดดีมันก็ยึดในหัวจิตหัวใจของเรามันก็โกดังเก็บก็ยึดในหัวจิตหัวใจนั่นนะมันก็ได้สวรรค์มันก็ได้ความสุขจากการกระทำจากวิธีคิดกันไปเฮ็ดชั่วก็ทั้งกระทุกข์แล้วในหัวจิตหัวใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ต้องสร้างโกดังเก็บนะมันก็คงไม่มีเก็บหรอกถ้าเราไม่ทำดีใช่ไหมล่ะในหัวจิตหัวใจก็ไม่มีอย่างนี้ยุ่งเลยอ้าวขอมีหัวจิตหัวใจที่น้อมนำเอาสิ่งที่ดีเข้าไปฝังในหัวจิตหัวใจขอมีสติมีปัญญาเป็นผู้ประเทืองปัญญาปัญญารุ่งเรืองปัญญารุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองด้วยสติด้วยปัญญานะปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ถ้าไม่มีปัญญามีทรัพย์ก็จะหายไปหมดไปแต่ถ้าสมมติไม่มีทรัพย์แต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยก็จะหามาทดแทนได้หามาแล้วก็ใช้ไปทุกสาขาชีพทุกคนทุกคนนะนะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เข้าประกอบสัมมาชีพแต่ก็ถ้ามันเกินเลยมันเลยเถิดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกทุกคนประกอบสัมมาชีพมีปากมีท้องเท่านั้นเองอะไรที่มันทันสมัยขึ้นมาพอหลอกได้พออะไรได้มีใครบอกว่าพอเวลาพูดก็อยากขายขาดทุนนั่นใช่ไหมล่ะถ้าไม่จำเป็นไม่อยากขายขาดทุนหรอกก็อยากได้กำไรนั่นอยากได้มากๆเลยซ้ำไปคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรานะเวลาเราไปขายเราก็บอกอยากได้ราคาแพงๆแต่เวลาเราไปซื้อเขาเราบอกว่ามันแพงหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนก็ลองดูไปขึ้นค่าแรงลองดูดิไปขึ้นค่าแรงป่านนี้โอ้ถ้าบอกจะขึ้นค่าแรงพรุ่งนี้ก็ลองดูดิซื้อของแพงมาตั้งนานแล้วนานแล้วใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงเรื่องมันแพงนั่นนะอันนี้ก็เช่นกันเนาะขอมีความสุขกันทุกท่านนะนกพลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ